าเราแหวงมากไปแล้วมันจะไม่กล้าทำอะไรใครมาก็ขอหน่อยใช่ไม่แล้วมันก็เห็นว่ามีกำหนดเป็น2แนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือห้ามคนเข้าออกทั้ง2ประเทศแนวทางที่2ก็คือเฉพาะสินค้าที่ยังมีเข้าออกได้แต่ว่าให้คนประจำรถแค่2คนคนขับรถ1คนแล้วก็คนช่วยคนของอีก1คนแค่นี้ครับเห็นว่าจะมีการปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันที่23มีนาเป็นต้นไปครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหมายถึงว่าทั้ง2ทั้ง2ฝั่งเลยครับห้ามเข้าออกนะใช่ครับใช่ครับทั้งเข้าทั้งออกใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วคนไทยที่จะเข้ามาล่ะครับคนไทยเข้ามาได้ครับเฉพาะคนไทยแต่ว่าต้องถูกตรวจสุขภาพที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนถึงจะสามารถเข้ามาได้ครับแล้วรถนะครับรถรถห้ามเข้าออกครับมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ครับกี่วันครับผมในประกาศที่ทางผู้ว่าท่านผู้ว่าแจ้งเนี่ยยังไม่ทราบครับแต่เห็นว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ